Starfish Main Stage นะครับนำทีมโดยคัมโบครับสีฟ้ามาด้วย Gen TH นะครับสีแดงเริ่มจากทางด้านซ้ายครับสีฟ้าเริ่มจากทางด้านขวามาเลยครับไทกิครับสีแดงครับทางด้านของเจนขึ้นมาด้านบนครับเจอไทกิหรือเปล่าครับไถสีขึ้นไปด้านบนครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของ Gen TH ครับพุ่งไปหรือเปล่าตรงนี้ครับหมอบแอบอยู่ด้านล่างครับมีฮันเกียครับอยู่ด้านหลังแล้วเจอตรงนี้ครับยังไงครับแล้วฮันเกียโดนเก็บไปก่อนครับ1รายโดยอัม TH ครับอัม TH พยายามจะถมสีต่อไปครับแล้วเก็บไปได้ครับ Gen TH เสียชีวิตไปครับแล้วด้านหลังครับคามุโบครับโดนเก็บไปเช่นกันครับนี่ครับนัด TD ครับโดนหรือเปล่าหลบไปได้ครับ1ดอกละไม่พ้นครับตรงนี้ครับโดนอัมเก็บไปได้ครับอัมนี่ค่อนข้างจะโหดเลยทีเดียวครับทางด้านของฮันเกียครับกระโดดลงมาจากด้านบนครับเจอแม็กซ์เยสครับแล้วมีคนกระโดดลงมาตรงนี้ครับเอ้าแล้วโอ้โหสวยครับตรงนี้อัมถือว่าสวยครับกระโดดลงมาแต่มีคนเฝ้าอยู่ครับแล้วก็สแปซดาวลงมาครับทำให้เสียชีวิตไป2คนเลยทีเดียวครับถือว่าสวยงามครับช็อตเมื่อกี้นึกว่าจะเสียชีวิตครับโดนดักยิงอยู่แต่ว่าเก็บไปได้นี่ครับถือว่าค่อนข้างจะมีไหวพริบเลยทีเดียวครับและตรงนี้ครับด้านของเจนครับสีฟ้าเรามาดูสีฟ้าดูมีภาษีกว่าครับค่อนข้างจะเยอะกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับไถขี่ครับมาจากด้านซ้ายล่างครับพยายามจะแอบถมสีจากด้านในอ้าวแล้วโดนเก็บจากด้านหลังครับโดย Gen TH ครับนี่ครับมาเก็บชีวิตของไทกี้ไปได้ครับแล้วตรงนี้ครับท่านเกียร์ก็โดนเก็บไปเช่นกันครับสแปนดาวลงมาครับแต่เก็บไปได้ก่อนแล้วครับแล้วตรงนี้ครับนัทพยายามจะถมสีด้านในครับแอบครับแอบซุ่มครับแอบซุ่มพุ่งยิงครับแล้วตรงนี้ครับ2คนครับแม็กกับอั้มครับแล้วตรงนี้ตายไป1ครับไทกี้แล้วลงมาครับเจนโดนเก็บไปสักแป๊กดาวครับตรงนี้ครับเสียชีวิตไปครับทางด้านของนัทโดนปั้นครับเจนเกิดใหม่ครับเก็บสีในบ้านก่อนครับเอาแต้มในบ้านก่อนครับอย่าให้เหลือแล้วตรงนี้ครับเก็บไปได้หนึ่งครับของอัมอัมนี่ถือว่ามีสกิลเพย์ที่ร้ายกาจพอสมควรเลยครับตามมาเก็บสปริงเกอร์ขามุมโบครับมาจากด้านล่างครับเจออัมทีเอ็นและเสียชีวิตไปครับแต่เก็บปันไปได้ไหกี้ก็เสียชีวิตไปเช่นเดียวกันครับด้านของเจนยิงไปด้านบนครับพยายามจะสมสีด้านบนก่อนครับฮันเกียกระโดดลงมาสแปนดาวโดนหรือเปล่าครับไม่โดนไฟครับและเก็บทางด้านของคามัมโบไปได้ครับไทกี้ครับมาเจอแม็กครับเก็บแม็กไปได้นี่ครับเอากระแป๋งสีครับสาดสีไปเรื่อยครับและเก็บได้หนึ่งคนครับหรือเปล่ามาครับตรงนี้กำลังพุ่งมาเก็บได้หนึ่งและตรงนี้ครับเจนกระโดดลงมาครับรอดหรือเปล่าครับเจนเก็บไปได้หนึ่งครับและโดนไทเก็บไปครับทางด้านของเจนนะครับแม็กไถหลบกบไปได้ครับทางด้านของอ้ําครับเจอทางด้านของฮันเกียครับฮันเกียถอยหลบเข้าไปด้านในครับพุ่งกระโดดข้ามไปครับแล้วดักยิงตรงนี้หรือเปล่าดักครับแต่ไม่มาครับทางด้านของอ้ําครับแล้วอยู่ด้านบนครับทางด้านของแม็กครับปิ้งบอลมาระเบิดใส่แต่ไม่โดนไฟครับแล้วตรงนี้ครับเก็บไปได้อีก1 5วินาทีสุดท้ายครับฮันเกียโดนตัวแตกไปครับแล้วปั้นครับเป็นผู้ที่เก็บไปได้ครับและจบกันไปในรอบนี้ครับดูเห็นครับสีฟ้าครับมีชัยเหนือสีแดงอย่างแน่นอนเรียบร้อยครับ36ต่อ52ครับสีฟ้าจบไปได้ครับคว้าชัยไปแล้วเอาละครับนี่แหละฮะสีฟ้าชนะไปครับมาทีมเดียวกันครับค่อนข้างจะทีมเวิร์คได้ดีครับทางด้านของ TH